คือตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงหรือว่าคุณป้าเนี่ยก็รู้สึกว่าจะหมดสภาพแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะประชาชนเนี่ยที่เขากังวลแล้วก็สงสัยเนี่ยนะฮะคือเขากังวลว่าตอนนี้อำนาจมันอยู่ที่ใครเพราะว่าการโปรดเกล้าเนี่ยสปช.เนี่ยก็คือเป็นการโปรดเกล้าโดยที่ในหลวงยังไม่มีสติและใครเป็นผู้โปรดเกล้าแล้วตอนนี้เนี่ยอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ใครใครเป็นคนโปรดเกล้าอะไรต่างๆนี่ประชาชนเขาเริ่มสับสนแล้วก็สงสัยแล้วนะฮะจะไปสงสัยทำไมล่ะในเมื่อวันที่6ตุลาคมเสด็จพ่อคุณชายทำอะไรได้เร็วเลยนะค่ะได้ยินมีการโปรดเกล้าแล้วมีปัญหาอะไรล่ะตั้งคุณพาเป็นลูกของคนห้าสิบตัวแล้วใครที่เป็นคนโปรดเกล้าอ่ะฮะใครจะโปรดเกล้าแล้วแต่เธอต้องเชื่อฟังคอสชนะฮะเจ้าในตู้ยิ่งเขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่ามาจับผิดกันไม่แต่ว่าท่านมาชี้ตลาดคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่จะมีอำนาจเนี่ยในการโปรดเกล้ามันเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เหรอในการโปรดเกล้าแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วพลเอกประยุทธ์ให้ใครโปรดเกล้าทั้งที่ลุงสมชายเนี่ยป่วยไม่สบายอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลลุงสมชายเขาสั่งผู้งานแล้วตอนที่เขาป่วยเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้นะเพื่อสถาปนาว่าชุมศักดิ์ศรีให้มันคงยั่งยืนให้ทำลายระบอบทักษิณเขาสั่งผู้งานแล้วก็คือว่าสรุปการโปรดเกล้าที่ผ่านมาในวันที่6เป็นการโปรดเกล้าแบบปลอมๆใช่ไหมฮะเป็นการแอบอ้างพระราชอำนาจหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าก็กล่าวหาพร่ำเพื่อนะฮะอันนี้เป็นพระราชประสงค์ตัดไปมาแล้วแต่ตัดก็ไม่คืนคำจะสั่งคำนี้ได้เลยนะก็เด็กพ่อคุณชายสั่งไม่นานแล้วบอกว่ายังทำยังไงก็ได้นะเพื่อให้ราชวงศ์จักรีมั่นคงยั่งยืนจะต้องทำลายระบบทักษิณนะจะทำที่นี่ทางทำไมก็ได้เพื่อให้อำนาจทั้งหมดนั้นยังอยู่กับเพื่อต่อของกษัตริย์คือปัญหามันเรื่องการโปรดเกล้าคือสรุปแล้วเนี่ยคุณสิรินเทพเป็นคนโปรดเกล้าหรือว่าคุณลุงสมชายเป็นคนโปรดเกล้า6ตุลาที่ผ่านมาฉันถามเธอที่เป็นนะเวลาถ้าประธานบริษัทเป็นไม่ได้ก็มีตายอยากปรับใช่ไหมครับเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงค่าเป็นแทนสปอนใช่ไหมครับเขาก็มีแต่เพื่อความสุขดีอันดีที่ปรึกษาใช่ไหมครับในเมื่อประธานเป็นไม่ได้เขาก็ใช้ตายอยากปรับใช่ไหมแล้วเธอจะไปมีปัญหาอะไรในเมื่อท่านหากตามเจตนาลงพื้นที่ไทยแล้วจะโกรธเศร้าหรือไม่โกรธเศร้ามันที่ไหนของเธอแหละคือเจตนาลงของคุณลุงสมชายก็ไม่ได้ประกาศต่อสาธารณชนนะฮะว่าเจตนาลงของคุณลุงสมชายนี่เป็นยังไงทำไมจะไม่ได้ประกาศเลยก็เป็นนี้แต่ฟังเลยว่าฉันพูดเป็นครั้งที่ห้าร้อยแล้วนะคุณสมชายคือผู้ว่าบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีและคนไม่ดีแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องไม่ให้คนที่ไม่ดีขึ้นยังหน้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นพระราชดำรัสเป็นพระรูปราชวาที่เราจะต้องยกเก้ายกกระบอกมาปฏิบัติไอ้พระราชดำรัสนี้เนี่ยคือลุงสมชายแกบอกใครฮะบอกเราขมาหรือว่าบอกประชาชนแกบอกทุกคนนั่นแหละบอกทุกคนที่เป็นคนไทยที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องฟังภาษาไทยออกฟังภาษาไทยจริงครับบอกว่านั้นเราเนี่ยทำให้คนดีหมดทุกคนไม่ได้ที่ต้องการที่จะให้เจ้าทักษิณเนียนมากก็คือสรุปแล้วว่าก็คือพูดไปให้ทักษิณว่าทักษิณไม่มีอำนาจเป็นคนไม่ดีแค่นะก็อย่างนั้นไงคือเขาจะทำที่ดีคนดีหรือไงเอาอะไรมาตัดสินนะโอเป็นคนดีก็มันดีก็ดีอ่ะมันดีก็ดีมันติดคุกแล้วที่แล้วมันไม่กลับมาติดคุกอ่ะถ้าเป็นคนดีก็ต้องรู้กฎหมายเองเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเรื่องคดีที่ดินรัชดาใช่ไหมฮะที่ว่าหนีคดีอยู่ใช่ใช่แค่สองปีแต่เมียเป็นคนซื้อที่นะผัวเป็นคนเซ็นรับรองก็ผัวเมียเป็นบุคคลคนเดียวกันโดยปกติแล้วตามกฎหมายเธอต้องเมียจะซื้อที่ผมต้องยินยอมเธอเข้าใจผิดแล้วคุณหญิงพุทธมาศเขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่เขามีสิทธิ์จะซื้อที่แต่พักที่เป็นนายกเป็นเซ็นที่เมียไม่ได้อ้าวแต่จะเป็นนายกเซ็นที่ไม่ได้แต่กฎหมายมันกำหนดว่าเมียซื้อที่จริงสามีก็ต้องเซ็นยินยอมเซ็นรับรู้มันก็เป็นตามกฎหมายถ้าเกิดว่าเมียจะซื้อแล้วเนี่ยผัวไม่เซ็นก็ซื้อไม่ได้แต่สามีเป็นนายกรัฐมนตรีเซ็นไม่ได้เซ็นก็เป็นยุคเกรงใจมันก็ต่อการใช้อำนาจมันจะเกรงใจได้ยังไงฮะการประมูลที่ดินรัชดาเนี่ยก็ประมูลการถูกต้องตามหลักการประมูลตามกฎหมายทั้งหมดอ่ะใครที่ได้เงินสูงสุดใครที่ได้ราคาสูงสุดก็ได้ที่ดินนั้นไปก็จะเป็นไรใช่คุณหญิงประมูลซื้อที่ดินก็เกรงใจคุณหญิงใช่ไหมคุณหญิงเป็นเมียนายกใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าแข่งดิอันนี้มันเท่ากับว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบไงคือจะไปบอกว่าไม่ได้กล้าแข่งไม่ได้หรอกเพราะว่าใครที่อยากจะได้ที่ดินผืนนี้เนี่ยเขาก็เทเงินลงไปก็ใครที่ให้ราคาที่สูงที่สุดเนี่ยก็ชนะการประมูลไปมันก็ถูกต้องแล้วเนี่ย
มันไม่ถูกยังไงมันก็ไม่ถูกมันใช้หน้าที่เธอเธอไม่สารฉันจะเกลียดเธอและเธอนะเธอที่มาคาแรงจริงนะสารแตกที่เธอเธอมาคาแรงคือไม่ครบสารไม่ไงคือสารไม่ได้ตัดสินตามหลักกฎหมายฮะแล้วใครบอกที่ศาลตัดสินตามหลักกฎหมายอ้าวแล้วที่ศาลนี่ยังไงเนี่ยฮะโดยปกติแล้วศาลมีหน้าที่พิจารณาอรรถคดีระหว่างคู่กรณีระหว่างจำเลยกับโจทก์ที่ยื่นฟ้องกันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายสืบพยานตามกระบวนการอาชีพมันชื่อเสียงมันเป็นนายกมันชื่อเสียงมันที่สภายังไงแล้วก็จับมันผิดไม่ได้แล้วต้องใช้เทคนิคที่เจนไงคุณหญิงอย่างนี้คุณหญิงร้องเรื่องอ่ะคือประเด็นในการตัดสินเนี่ยนะฮะก็คือศาลตัดสินเนี่ยไม่ได้ยึดข้อกฎหมายเลยซึ่งโดยปกติแล้วเมียซื้อที่ดินผัวก็เป็นตามปกติทำไมอ่ะแต่นั่นเป็นความที่ของเธอฮะเธอก็เคารพศาลที่ไหนก็ศาลเลยที่ไหนก็ศาลไม่ไงเธอก็ต้องรับกฎหมายทำไมไม่ตัดสินตามกฎหมายเลยไงไอ้บอกกับเธอศาลไม่เห็นตามกฎหมายแล้วศาลตัดสินตามอะไรศาลตัดสินว่าหญิงจะทำผิดกฎหมายจริงๆจะหาเรื่องมันไงอ้าวอย่างนั้นก็ไม่ได้ยึดถือข้อกฎหมายก็คือใช้วิธีการในการหาเรื่องอย่างเดียวศาลตัดสินเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติศาลตัดสินตามพระราชดำริตามพระบรมราชโองการตัดสินตามพระราชประสงค์ว่างั้นเถอะที่ใช่ไงก็คือศาลจะถวายสัตย์ต่อพระเจ้าอยู่ใช่ไหมพระเจ้าอยู่บอกว่าต้องให้คนที่ดีเงินมากใช่ไหมศาลบอกว่ามาเป็นนักศาลไปฟังหญิงที่ฟังหมาที่ไหนแล้วกฎหมายอยู่ที่ไหนล่ะฮะกฎหมายที่เราเอาไว้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ก็ต้องอ้างพระบรมราชวาทก็เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ไม่อ้างกฎหมายไปอ้างพระบรมราชวาทถูกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยตั้งแง่กับคุณทักษิณที่เป็นประชาชนเป็นประสบนิกรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เธอกำลังเสกติดเรื่องประเด็นนะเธอไม่เข้าใจว่าทักษิณมันทำผิดกฎหมายจริงแต่มันผิดที่เรื่องทำมันผิดจริยธรรมอะไรคือศีลธรรมอะไรคือจริยธรรมนะครับไม่เป็นไรแล้วมันจะโดนตีมาเลยอีกนะประตูทำไมก็มาเป็นยังไงทำไมฮะก็คุณหญิงเขาเป็นคนซื้อคุณหญิงเขาเป็นคนอยากได้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ไม่ได้ว่าอยากจะได้สักหน่อยแต่ว่าต้องบอกกันเลยต้องบอกกันเลยนะไปซื้อทำไมคือที่จะมาก็ไม่มีจะซื้อในทางให้สามีเนี่ยถ้าคนที่ซื้อที่ดินมันจะผิดยังไงล่ะก็ที่ดินเขาก็เปิดประมูลนี่ฮะเรามีจริยธรรมเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องระมัดระวังห้ามที่อะไรทั้งนั้นฮะซื้อไม่ได้เข้าใจไหมทำไมเป็นนายกซื้อไม่ได้คือนายกซื้ออะไรไม่ได้เลยซื้อไม่ได้ทั้งนั้นนะทำสัญญาอะไรก็ไม่ได้ฐานะประปาโดยตรงเลยจ้าลงทะเบียนอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยฮะแต่เรื่องรัฐมนตรีเขาหน้าอ๋อไม่รู้ยังไงมันเชื่อมกับเป็นการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคนที่เขามีเครดิตเธอไม่รู้กฎหมายหรือใครที่เขามีเครดิตผลประโยชน์มันขัดแย้งกันฮะเออไม่ได้ก็ห้ามคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันคนเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อทำไมมันจะไม่มีสิทธิ์ซื้อก็ประชาชนธรรมดาถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ซื้อตอนเปิดประมูลทำไมไม่วงเล็บข้างหลังนะฮะว่าคุณหญิงพจมานห้ามซื้อคุณทักษิณห้ามซื้อมันไม่ได้กฎหมายที่ต่อกับเป็นสิ่งโดยทั้งมันเป็นจริยธรรมแต่ในเรื่องนี้ต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมที่มันมีเรื่องกฎหมายไม่หมดมันอยากจริยธรรมอ่ะมันไม่มีแต่เรื่องของคุณสิแล้วอะไรคือจริยธรรมอะไรคือคุณธรรมจะเรียกครับเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต้องทำเฉพาะโครงการพระราชดำริห้ามที่ไหนนะคะอ๋อนี่คือจริยธรรมคือต้องทำโครงการของกษัตริย์เท่านั้นห้ามทำอย่างอื่นเข้าใจถูกต้องเลยนะบางทีโครงการพระราชดำริก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนนะตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ได้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าโครงการที่ออกมาประโยชน์ทำให้ประมาณต่างๆที่มันคุ้มค่าหรือเปล่าก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วเราจะราคาเห็นได้ไหมครับมันมีกฎหมายมาตรา112ซึ่งก็คือแค่ที่500ใช่ไหมครับเธอกำลังละเมิดนะครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็อยู่บนหัวเรานะไม่อย่าไปรู้ถึงเขาเยอะเยอะไม่ได้มาเล่นกับอินทรามคุณหญิงก็คือว่าแค่ไหนคุณหญิงได้ไปท่าคุณหญิงอ๋อแค่ไหนท่าคุณหญิงแค่เป็นคนเก่งนะเออเรื่องมันจะถูกไหมเนี่ยคือคนที่มีชีวิตเก่งกว่าแม่ท่านสิรินเทพนะก็คือจริงๆแล้วประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาคือผมก็สะท้อนข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนี่แหละก็คืออยากจะถามนะฮะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถามแล้วฟังแล้วต้องเชื่อเลยนะฮะถามแล้วฟังแล้วต้องเชื่อเนี่ยฉันโมโหนะบอกก่อนเลยมีอีกคำถามหนึ่งคุณหญิงสิรินเทพรู้สึกอย่างไรกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรู้สึกยังไงฮะแต่ว่าประชาธิปไตยก็ดีนะค่ะแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขที่ต้องเชื่อฟังพระมหากษัตริย์นะที่ต้องเคารพเทพเจ้านะค่ะห้ามมีการห้ามสงสัยค่ะถ้าจะเชื่อใจก็ต้องเชื่อนะอย่างนั้นก็เท่ากับว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแสดงว่า
ประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ใหญ่กว่าประชาธิปไตยว่างั้นเถอะไม่ใช่เออฟังดีๆดิเจ้าอธิบายแม่อธิบายอีกแม่เจ้าอธิบายให้ฟังครั้งค่ะเจ้าเจอเด็กเรียนโรงเรียนในร้อยปตลนะค่ะประชาธิปไตยของไทยนะมันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยค่ะอย่าไปเอาแบบฝรั่งนะครับประชาธิปไตยของเราเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นค่ะเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ค่ะพระมหากษัตริย์ของเรานะท่านเก่งที่สุดในโลกค่ะดีที่สุดในโลกค่ะท่านทำเพื่อประชาชนค่ะท่านฉลาดที่สุดครับท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวนะที่ต้องเชื่อฟังพระมหากษัตริย์แล้วเรามีการเลือกตั้งนะขอให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นอย่าไปเลือกพรรคอื่นผมฟังดูเอกประชาธิปไตยแบบไทยๆของท่านของสมเด็จพระเทพเนี่ยนะฮะดูรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยนะคือประชาธิปไตยแบบไทยๆจนตอนนี้มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะฮะเอ๊ะแล้วจะไม่เป็นมันจะบังคับประชาชนให้ประชาชนต้องเลือกพรรคนั้นเลือกพรรคนี้ต้องเชื่อกษัตริย์ต้องอย่างนี้ไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพทางความคิดเธอต้องเข้าใจนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นพรรคของประชาชนตรงที่สำคัญที่สุดนะฮะเขาเป็นพรรคที่จะรับพรรคดีฮะเขาเป็นพรรคที่ไม่เคยคิดแข่งกับพระเจ้าหัวนะเขาทำอย่างเดียวคือทำโครงการพระราชดำริแล้วพระมณีเขาไม่เคยทำอย่างอื่นเขาไม่เคยแข่งพระบารมีกับพระเจ้าหัวคือจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่แข่งบารมีหรือไม่แข่งอะไรก็ตามเนี่ยแต่หลักการของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองมีสิทธิมีเสรีภาพมีความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตัวแทนที่ประชาชนไว้วางใจมาทำหน้าที่บริหารและตรวจสอบการทำงานและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลักการเขามีกันมาอย่างนี้ก็คือแต่แบบไทยๆที่คุณสิรินเทพอ้างเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่หลักการของประชาธิปไตยนะเออเนี่ยเขาเรียกประชาธิปไตยเฟิร์สของประชาธิปไตยเฟิร์สประชาธิปไตยเนี่ยเรามีสิทธิฮะแต่เราไม่มีหน้าที่นะมันมีขอบเขตฮะขอบเขตของประชาธิปไตยและประชาชนว่าเราจะต้องรักในหลวงเราจะต้องเชื่อในหลวงเข้าใจไหมคือถ้าต้องเชื่อประชาชนถ้าเกิดว่าคุณสิริเทพบอกว่ามันมีขอบเขตและอย่างนั้นหลักการเสรีภาพนะขอบเขตกับเสรีภาพมันขัดกันนะฮะเรามีให้เสรีภาพในการเลือกตั้งไงแล้วตอบอีกครั้งว่าเธอก็ไปเลือกพรรคประชาธิปไตยถ้าเธอไม่พอใจเธอก็ไปเลือกชูวิทย์ไปเลือกทหารก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเลือกเป็นพรรคจริงก็นั่นไงก็คือขอบเขตไงแล้วมันจะไปเป็นเสรีภาพได้ยังไงหลักการแห่งเสรีภาพก็คือต้องให้ประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการคิดในการแสดงออกในการเลือกไม่ใช่ฉันขอข้อเดียวไม่ได้เลือกพรรคที่ท่านเล่าสิพรรคจะลงสมัครที่ท่านกี่เบอร์จะเห็นไหมครับที่กี่เบอร์ฉันขอเบอร์เดียวแต่ไม่เลือกจริงนะจริงไม่เลือกพรรคจริงขอแค่ที่ทำไมไม่ยอมก็เขาชอบทำไมไม่ได้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจประชาชนสิแล้วไม่รับในหลวงหรือไงในหลวงบอกให้เลือกแล้วทำไมเราต้องทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่ประชาชนจะชอบล่ะฮะก็พรรคที่มันเป็นพรรคที่ดีคือพรรคที่มันเป็นจงรักภักดีแล้วก็เห็นกับเห็นน้ำแล้วคือแต่ประชาชนเขาไม่ได้สนใจว่าคุณทักษิณจะจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีแต่ประชาชนเขาจะเลือกก็ต้องเคารพประชาชนเนี่ยฮะแต่ประชาชนอย่างนี้ทักษิณดีกว่าในหลวงอยู่วงการใช่ไหมก็คงจะประมาณนั้นนี่จะพิมพ์ประเทศทำไมก็คือถ้ามันไม่รักประชาชนทำไมจะอยู่ประเทศอื่นดิจะมาเลือกทำไมน่ะแต่ว่าประเทศนี้มันก็ไม่ใช่ของกษัตริย์นะฮะมันเป็นของประชาชนก็กษัตริย์ขอแค่นี้ขอนิดเดียวขอข้อนี้อย่าเรียกพรรคที่เรียกนิรัติไปขอแค่นี้ไม่ได้ยังไงพรรคที่จะชอบมันยังไงสรุปแล้วเนี่ยคุณสิรินทร์นี่คือไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ต้องการประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบหลอกๆชาวโลกว่างั้นเถอะไม่ใช่เราเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำเราไม่ได้มีกษัตริย์เรามีพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่แปลว่าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ที่นั่นถ้าไม่เชื่อลุงแล้วจะไปเชื่อใครก็เชื่อการตัดสินใจของประชาชนไงฮะเห็นทักษิณจะมีหรือลุงจะไปอยู่ดูไหมกับประเทศดูประเทศไทยทำไมแต่ว่าตามกฎหมายนี่กษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะในประเทศประชาชนไปอยู่ประเทศอื่นนะฮะฉันไม่ได้ในประเทศที่ง่ายไม่จะไปก็ไปแล้วไม่ไปก็ติดคุกง่ายคือผมดูจากลักษณะแล้วเนี่ยนะคุณสิรินเทพก็ไม่ชอบคุณทักษิณแต่พระบรมเนี่ยก็ไปจับมือกับคุณทักษิณแสดงว่าตอนนี้คุณสิรินเทพกับพระบรมเนี่ยตอนนี้กำลังเกาเหลากันอยู่ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่หรอกฉันไม่ได้เกาเหลาหรอกฉันก็ถือว่า
นายเหนื่อยนะมีเบอร์เรียกต่อครอบครัวนะมีผู้ใหญ่เหนื่อยวันนั้นต้องสุขภาพดีต่อพระเจ้าอยู่หัวนะต่อราชสักดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นพี่ชายใช่ไหมแต่ถ้ามันทำอย่างนี้เธอไม่เห็นหรือว่ามันไปฝากไปชื่อแดงใช่ชื่อแดงใช่รู้หลักการมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะถ้าเกิดว่าเขาจะไปอยู่ทางฝั่งเสื้อแดงหรืออะไรต่างทำไมจะไม่ผิดเสื้อแดงเราเป็นคอมมิวนิสต์ก็ขนาดแดงผิดคอมมิวนิสต์ทำไมไม่ได้ใส่ขนาดคุณสิริเทพยังไปอยู่กปปสได้เลยทำผิดกฎหมายอ่ะมันไม่ได้ผิดนี่กปปสคิดถึงหน้าเขาคือตำรวจเขาคือสถานที่ราชการก็ตำรวจมันผิดนะตำรวจมันเขาที่ตำรวจตายมันไม่ผิดไม่ได้มันจะถามไม่ผิดทำไมล่ะอ้าวแล้วทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆแล้วคุณสิริเทพก็มาให้ท้ายแล้วก็มาโทษพี่ชายบอกว่าอยู่ฝั่งเสื้อแดงก็จะผิดกฎหมายก็เป็นความศาลสิว่าเวลาทำไมแล้วก็เป็นความศาลสิเออคือศาลเนี่ยมันก็ตัดสินไปตามคำสั่งของราชสำนักที่ออกมาให้ตัดสินเล่นงานอีกฝ่ายนึงก็คือจะรู้ดีไงจะรู้ดีไงก็จะรู้ดีไงทุกวันนี้คนเขาก็เห็นกันอยู่แล้วว่าศาลไม่ได้ตัดสินตามบทบัญญัติของกฎหมายฉันรู้เป็นข่าวนะมาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีแท็กความตัดเลยจะรู้ยังไงว่าตัดที่ตามกฎหมายครับอย่างคดีการชุมนุมเนี่ยของกปปส.เนี่ยเป็นคดีกบฏชัดเจนศาลที่ต้องศาลต้องอุทธรณ์ฎีกาครับนั่นเธอไม่เชื่อศาลฉันต้องเชื่อศาลทุกคนนะทุกคนเชื่อศาลฎีกาคดีไหนของประชาธิปัตย์คดีไหนของกปปส.นี่รู้สึกจะหลุดหมดเลยนะฮะได้ประกันอีกต่างหากก็เขาตัดสินว่ามีทนายจริงครับเขาเป็นทนายเก่งก็เขาวางสินเงินก็เก่งนะก็คือตำรวจมีทนายโจรเก่งๆว่างั้นเถอะเขามีที่ปรึกษาเองก็มีทนายความเก่งก็เก่งแต่ว่าเขาจะมีตัวแทนก็ดีแต่การชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมที่สอบไปในทางการเป็นกบฏล้มล้างการปกครองของประเทศเลยนะฮะแต่ประเทศไม่ดีแล้วจะไปล้างกันอีกแต่ระบอบมันไม่ใช่ไม่ดีระบอบก็เป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีเขาก็มีกลไกในการที่จะมีวาระต่างๆพออยู่ครบวาระก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วรัฐบาลคุณยิ่งรักก็เลือกตั้งไม่ทันกว่าการเลือกตั้งทำไมเจ้าแค่นั้นก็คือไม่ใช่คนจงรักภักดีเลยนะคนจงรักภักดีก็จะรู้อยู่เลยว่าเราจะต้องให้คนที่ไม่ดีขึ้นครองอำนาจเธอไปตามไอ้ข้าทหารไงก็เขียนไม่หมดเลยนะบ้านเมืองนี้ถ้าคนมีคนไม่ดีที่ทำดีอยากให้คนที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยนะอย่างนั้นแสดงที่ประชาชนเขาเลือกรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณสิรินเทพก็บอกว่าประชาชนที่เลือกก็คือคนไม่ดีว่างั้นเถอะประชาชนก็อาจจะโง่อาจจะใช้เสียงก็ได้แล้วสรุปว่าคุณสิรินเทพดูถูกประชาชนว่าประชาชนโง่แต่ก็ไม่ดูถูกนะแล้วก็ได้ฟังจารันพักดีสมาคุณก็บอกเลยพักที่ได้ถึงถึงล้านใช่ไหมแล้วก็ที่คนละ1,000 บาทลงทุนแค่1,000,000 บาทที่มันซื้อไปหมดเลยนะที่ถึงล้านลงแค่เขาที่แล้วอย่างนั้นประชาธิปัตย์ได้ทั้งภาคนะฮะก็ต้องซื้อเหมือนกันสิไม่ใช่ประชาธิปัตย์เจอหนูหน้าพักเองเขาจะเป็นคนเจนเลยนะอาทิตย์ที่ที่ชาติยักษ์ชุมไทยแม่ขาถึงป่านะอาทิตย์ที่เขาไม่เคยทำที่สิ่งใดเลยนะถ้าแบบว่าเราเอาหลักการที่บอกว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าการซื้อเสียงมาจากการซื้อเสียงอย่างนั้นพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงก็ต้องซื้อเสียงกันทั้งหมดสิครับอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวประชาธิปัตย์แย่เขายากจนเขาไม่เคยมีที่สิ่งใดเลยแล้วเขาไม่เคยทำธุรกิจอะไรอาชีพนะเขาไม่เคยทำธุรกิจขนาดโดนคนรับใช้หลอกกระบาดที่พิมพ์เป็นกดต้องอยู่นะเขายังไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วเขาเป็นคนชื่อนะเขาเป็นคนชื่อเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะโดนคนหลอกง่ายๆนะแต่ภาพที่พิมพ์มันฉลาดเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไง มีคำถามเลยนะคุณสิรินเทพครับก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาก็สงสัยแล้วก็มันมีข่าวออกมาจากภายในราช11นะฮะในช่วงมีการสลายการชุมนุมปี2553เขาบอกว่าสมเด็จพระเทพนะผมขออนุญาตเรียนสั้นๆไปเป็นผู้บังคับบัญชาการไปคอยสั่งการในการปราบปรามสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553จริงหรือเปล่าอันนี้ฉันขอตอบเธอนะนายนี่ได้กล้าถามและก็ได้กล้าตอบนะฉันไม่ได้ไปคนเดียวนะตอนนั้นคุณแม่ผมอีกจะแข็งแรงอยู่ฉันจำได้เลยนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่กราบเสื้อแดงวันที่เท่าไหร่ทั้งข้าวพิธีพาหรือเปล่าฉันจำไม่ได้วันนั้นเวลา2:00 น.นะฉันไปกับคุณแม่ผมอีกไปแล้วแล้วก็ไปประชุมนะสบพันมี57 คนที่57มันไม่ใช่ร้านขายลาบคนบางคนชอบบอกว่าร้านขายลาบ57คือ
แต่ก็คาถาหน้าเรียนภาษาพวกเลยเนี่ยนะครับฉันก็ไปนะแต่ฉันก็ไม่บอกที่ข้านะฟังดีๆแล้วฉันจะเห็นการเห็นข้าขึ้นมาได้ถ้าเกิดไม่บอกให้ข้าฉันไม่เคยบอกไว้ข้าฉันบอกว่าชุดตัวเองมันไม่สมรภาพดีมันต้องการทำลายสถาบันมันจะเลิกภาพศีลมันจะเลิกล้างสถาบันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะหาภาษาได้เลยจะต้องกำจัดอาวิชาที่ศัตรูอย่าให้มันอยู่กับแผ่นดินฉันตอบมาแค่นี้แหละมันก็เหมือนกับการสั่งให้ฆ่าพวกเขาล่ะสุดท้ายฉันไม่ได้บอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามว่าจะให้ทำยังไงฉันตอบว่าทำไม่เต็มที่แล้วพรรคก็มีพรรคที่มันนี่เรื่องคนละ15 ล้าน20 ล้านแล้วก็บอกว่าถ้าใครสามารถกำจัดอาวิชาศัตรูได้ถ้าใจหรือว่า20,000ถ้าไม่จะบอกให้ข้าเป็นฟังดีๆนะมันมีคำไหนว่าข้าดีแน่ก็ไม่มีนะกำจัดอริยราชศัตรูแล้วก็มันไม่มีคำว่าข้าหรือเปล่าคือมันไม่มีคำว่าข้าแต่บริบทในการพูดไปอย่างนั้นก็เหมือนจะสั่งให้เขาไปฆ่าประชาชนตอนนี้ไม่ใช่ไม่อย่ามาหาจงเดชสิจะบอกว่าข้าดีไหมก็ต้องกำจัดไงกำจัดก็คือการฆ่าไม่ใช่กำจัดเชื่ออาจจะเอาไอ้ยาดูดหัวให้พวกกินก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อไปยิงหัวประชาชนนะฮะมันก็เลยจะเข้าแง่ที่จะมาพยายามฉันแต่ว่ามันเป็นศัตรูของระบอบประชาธิปไตยที่จะล้มล้างประชาธิปไตยมันจะยกทัพที่มันรับจ้างมาเจตนาในการพูดตอนนั้นต้องการให้เขาไปยิงประชาชนหรือเปล่าไม่ได้บอกเลยมันคิดแค่ประเทศเจตนาในใจของคุณหญิงสิรินเทพฉันไม่รู้แหละฉันตอบคือไม่ได้นั้นแล้วแต่ใครนะแต่ฉันแต่ว่าถ้าใครทำดีนะจะได้ยกตำแหน่งหมดเลยนะตอนนั้นตอนหน้าเมื่อเรามันมีแถวอะไรสามดินดินแดงใช่ไหมปีห้าเป็นไงล่ะฉันก็เลือกที่มาหลบนะไอ้ลูกวัวที่ไอ้ลูกไอ้ลูกปูลูกข้าวเลยนะแล้วตอนนั้นคุณแม่ทุกทีก็เค้นมากนะตอนมีสาลูกข้าวใส่หัวมาเลยลูกไอ้ลูกที่สามดินไปเลยนะตอนนั้นคุณแม่ก็โมโหมากเลยคุณแม่หนูฝากไปบอกว่าอย่าให้มันเหลือนะเอาเกลี้ยงแล้วนั่นเองเหรอแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าข้าที่มีจานนั้นคืออย่าให้เหลือเอาให้เกลี้ยงแล้วทำยังไงล่ะฮะหรือไม่ข้าพเจ้าขอชี้แจงนะตามที่มีข่าวว่าข้าพเจ้าและคุณแม่ทุกทีจำให้ข้าชี้แจงนะขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยนะข้าพเจ้าที่จะบอกให้สังกัดที่จริงแล้วไม่จะบอกให้ข้าแล้วไม่คิดว่าข้าเรื่องของมันนะแล้วมันใช้หน้าที่ของทหารที่ว่าเข้าไปบัญชาการไปสั่งการให้ทหารจัดการประชาชนด้วยการใช้ความรุนแรงใช้สไนเปอร์ยิงประชาชนตายไปเกือบร้อยศพเนี่ยฉันไม่ได้บัญชาการแต่คุณแม่ฉันจีบชวนฉันไปนะเราไปยืนยันให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เพราะทหารก็กลัวไงเขาไม่กล้าทำงานเต็มที่ฉันก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อนนะคุณให้คนละ10 ล้านนะให้ติดหัวมันได้ไม่ควรจะมีแค่20,000หรือว่า20,000นะแล้วรับรองว่าเรื่องมึงนะไม่เป็นใหญ่เป็นหน้าถือทบกันหมดทุกคนเลยแล้วก็ได้เป็นจริงๆก็ได้เป็นผู้ทำงานที่เหลือก็เป็นตอบแทนที่ดีก็คือจะพูดนี้เป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องให้รางวัลเขาก็ทำดีไงทำดีคือการไปฆ่าประชาชนเนี่ยนะฮะฉันไม่ได้บอกให้ฆ่ามาฆ่าอีกเดี๋ยวไม่เกี่ยวก็คุณสิรินเทพก็บอกว่าเขาทำดีก็คือเขาไปฆ่าประชาชนคุณสิรินเทพไม่เห็นดีเห็นงามเขามันจะฆ่าไม่ฆ่าไม่เกี่ยวเพราะว่ามันกลับไปแดงนี่ต่อไปเลยไงมันทำได้สำเร็จแล้วก็กินชิ้นแรกไงไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่เกี่ยวของมันไม่เกี่ยวคือฆ่าไปแล้วแล้วมันได้อะไรประชาชนตายนะฮะก็ตอนที่ตู้แดงมันดื้อไงตอนก็ดีนะอภิชิตก็เป็นมาได้ดีดีดีนะถ้าเป็นพ่อคุณตาว่าพิจิตรเป็นดีใช่ไหมให้เขาเข้าใช่ไหมไอ้ตู้แดงเป็นใครมันเมื่อไหร่พิจิตรก็อภิสิทธิ์เขามาจากวิธีการตีชิงวิ่งพ้นอำนาจจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแต่ก็ชิงไปใช้วิธีการซื้อตัวสอสอมาเลือกแล้วก็มาหวนนายกแดงมันแพ้แล้วผ่านเลือกตั้งมาเนี่ยนะสอสอก็ไล่ฆ่าอภิสิทธิ์ของข้ามันไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขาว่าสอสอผิดที่ไล่ฆ่าเขาจะทำผิดจริงนะมันไม่ยอมรับกฎกติกาไอ้ตรงนี้มันเป็นที่ปาดเงินอย่างนั้นไม่ยอมรับประชาธิปไตยข้ามตะกะเดียวกันอย่างนี้ผมไปลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ไปลงสมัครทางภาคใต้ถ้าหากว่าผมลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ชนะการเลือกตั้งหรอกผมต้องลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์พอผมชนะผมได้เป็นส.ส.ผมก็ย้ายข้ามไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วไปยกมือโหวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมอ่ะเอาใครลงการเอา
กูไม่ได้ไปตัดเขาไปเรียกมาจริงๆเรื่องเชื่อมีการเรียกทับจริงๆไหมเอาอย่างนั้นคุณเนวินไม่ได้ขายโรงงานเหรอฮะตะกะเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ทับจริงก็คือยังเนวินนะแต่เนวินก็มีโรงงานอ่ะถ้าไม่มีเงินก็จะไม่ได้ขายอ๋อคืออยู่กับประชาชนปากหนึ่งมีอุดมการแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับคนอื่นคนเลวหมดว่างั้นเถอะมันไม่เห็นได้เลยว่ามันจะที่ปากเขาจะมาพักดีนะพักเพื่อใช้ยิ่งรักมันไม่จะมาพักดีมันเสียดมันจะมาเล่นความรักของประชาชนจะจับลูกผู้ชายใช่ไม่ได้เพราะเป็นนักเรียนต้องเรียนให้ชัดนะถ้าจะดีหรือไม่ดีนะดูชัดๆแล้วมันมีมาตรฐานเดียวที่ปากที่ดีที่สุดตลอดรักก็คือรักในหลวงหรือเปล่าถ้ารักในหลวงคือคนดีหมดแต่ทำไมก็ถือว่าดีหมดนะแต่ถ้าไม่รักในหลวงนะทำไมถือว่าดีหมดก็แค่นั้นง่ายๆที่สักพักนี้ไว้ที่ที่ไม่ตัดเลยงงกับสังคมไทยนะฮะอะไรก็คือรักในหลวงคือดีไปหมดแล้วอะไรคือคุณธรรมจริยธรรมบนประจักษ์ของความดีกับความไม่ดีหรือว่าความดีเนี่ยเอาเฉพาะไหมว่ารักในหลวงอย่างเดียวดีไปหมดรักในหลวงอย่างเดียวนะถือว่าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีมโนธรรมมีวิถีธรรมมีทุกอย่างที่เป็นธรรมเป็นธรรมหมดเลยแม้กระทั่งประชาชนตายก็ยังเป็นธรรมใครอยู่ข้างในหลวงยึดอำนาจก็เป็นธรรมยึดอำนาจเองนะถ้าประชาชนขึ้นมาชิงเราก็จะชิงได้ไหมมันต้องชิงเองเราประชาชนชิงไม่ได้ต้องชิงคนอื่นเองก็มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่ประชาชนจะออกมาแสดงออกทางการเมืองเพราะประชาชนรู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมเขาก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้กับเขาไงฮะมันทำไม่ถูกไม่ใช่ว่าลืมหุ่นชาจะเด็ดเท่าหุ่นชาด้วยแต่ถ้าสมาธิดีแล้วมันมีปัญหาอะไรอีกมันไม่เชื่อฟังใช่ไหมคือคำตัดสินของลุงสมชายก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปเลยซะทั้งหมดนะฮะจะถูกไม่ถูกจะต้องยอมรับต้องให้สถานะนี่นะถ้าไม่ถูกแค่ที่ในใจจะจะมาพูดทำไมการจะพูดจะพูดคือไม่เคารพสักการะคือสรุปว่าการเคารพสักการะในหลวงเนี่ยคือไม่ให้เคารพสักการะด้วยใจแต่เคารพสักการะด้วยวิธีการใช้กฎหมายบังคับอย่างนั้นเหรอและใจประชาชนไม่ได้บังคับมันมีกฎหมายอยู่ไงฉันก็ไปแก้รัฐธรรมนูญดิแล้วดูเหรอว่าถ้าหาเราจับแต่ที่เคารพสักการะผู้ใดจะเลื่อนเลื่อนไม่ได้ผู้ใดขาเขาล้มไม่ได้ใช่ไหมเขาคิดอยู่แล้วเธอไม่เคารพฮะเขาประจัดแล้วถ้าเกิดสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องการที่จะแก้ข้อกฎหมายตรงนี้ราชสำนักจะยอมไหมล่ะจะติดคุกจะถึงสองอ่ะก็สมควรแก้แล้วไม่ใช่ฉันต้องเคารพกฎหมายกฎหมายนะข้อที่หนึ่งนะถ้าฉันจะแก้กฎหมายนะสมมติเธอบอกว่าแก้ไอ้นี่เขาจะการันต์ใช่ไหมฉันจะแก้นี่นะฉันจะไปลงทุนการเซ็นต์ก่อนฉันจะต้องลงทุนการติดเซ็นต์ถ้าติดเซ็นต์แน่นอนสมมติฉันจะทำมันถ้าไม่ทำสมมติที่ฉันทำใจใจบอกว่ามันเป็นการที่จะทำเองติดคุกอีกสารดีกาแผนกหาเรื่องนักการเงินบอกให้ยุติเรื่องที่แก้เรื่องคนเป็นคนเด็กสารตกข้อด้วยแล้วนักเรียนจะไปก่อนใช่ไหมสารไอ้สารภาษาเนี่ยเรียกงานบอกให้มันแก้ไม่ได้อยู่แล้วผมถามจริงใครแต่งตั้งสารใครแต่งตั้งฉันก็เป็นใครแต่งตั้งรู้ของใครถูกไหมก็ไม่ถือว่าแข็งตั้งถือว่าเวลาก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องมาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนไงศาลเนี่ยประชาชนตรวจสอบได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะเธอก็ไปร้องศาลดิไปร้องศาลเอ้าประชาชนอยากจะตรวจสอบศาลให้ผมไปร้องศาลก็พวกเดียวกันแล้วมันจะตรวจสอบกันยังไงล่ะฮะเธอกำลังกล่าวหาไงฮะผมไม่ตรวจสอบชัดเจนแล้วไม่ดีเธอก็ไปร้องศาลตรวจสอบเขาจะไม่ดีไปร้องศาลดีค่ะศาลดีการไม่ดีไปร้องศาลปกครองถ้าสุดท้ายก็ดีจะร้องสารว่าทำอะไรถ้าตัวนี้ดีก็ไปร้องสารก็ถูกเลยใครว่าอะไรถูกฉันก็ไปร้องไปร้องไปร้องไปนี่แต่ร้องเรียนสารก็ไม่เคยมีประชาชนคนไหนชนะต่อให้ร้องเรียนก็โดนข้อหาหมิ่นประมาทสารอีกก็ไปชนะจะไปร้องทำไมล่ะก็ให้อยู่กันไปอย่างนี้แบบฉันก็อยากมีปัญหาฉันก็ยอมรับแล้วประเทศไทยอะไรคือที่ติรัตอะไรคือที่ติธรรมล่ะครับนี่ติรัตคือทุกอย่างก็จะเป็นตามกฎหมายใช่ไหมหมายที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ถูกต้องแต่ผู้เดียวก็คือพระมหากษัตริย์ถูกแต่ผู้เดียวทั้งหมดอำนาจในเสรีกษัตริย์ถ้าไม่รับเสียก็ติดคุกหนึ่งสองแล้วมันประชาธิปไตยตรงไหนฮะก็คือประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นผู้เดียวไงถึงไม่เข้าใจมันเป็นประชาธิปไตยแบบปลอมๆจนมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะในรูปแบบการปกครองอย่างนี้เนี่ยมันจะปลอมได้ยังไงประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ใดจะเล่นละเมิดไม่ได้พระมหากษัตริย์ที่ผู้ใดฆ่า
มันเป็นกฎกติกาที่ประเทศนี้เป็นราชอาณาจักรนะไม่ใช่เหรอครับอ้าวเฮ้ยไม่ใช่หรออ้าวอ้าวนี่เป็นประชาธิปไตยเป็นของประเทศแล้วอย่างนั้นจะใช้ประชาธิปไตยไปทำไมล่ะฮะในเมื่อหลักการประชาธิปไตยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับประชาชนแต่ถ้าจะคิดว่าผมกระหังอ้าวเราไม่ใช่กระหังนะฮะเราเป็นประเทศนองเนี่ยเราเป็นกระหังไม่ได้ฮะเราเป็นของโลกอ่ะกระหังไม่กินแอปเปิ้ลนะอ่ะเราไม่ได้กินแต่กินแค่ไปตามเพื่อนกินแอปเปิ้ลตามไปได้ก็คือก๊อปปี้เขามาเนี่ยแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที่จะหลอกเขาว่างั้นถือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เอาพระมหากษัตริย์มาเป็นประมุขประชาธิปไตยทีนึงเราไม่ได้หลอกเราจับให้มันเข้ากับสักทีนี้ว่าประชาธิปไตยมีมาแต่เริ่มประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบขนบธรรมเนียมประเพณีนะฮะประชาธิปไตยมันเป็นรูปแบบการปกครองจะเอาขนบธรรมเนียมประเพณีมาใส่กับประชาธิปไตยมันไม่ได้ถ้าถามเจอนะคนไทยส่วนใหญ่กินข้าวหรือกินขนมปังฮอตดอกก็กินทั้งข้าวกินทั้งขนมปังฮอตดอกทุกวันนี้เนี่ยร้านอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดก็เยอะแยะถ้าถามคนไทยส่วนใหญ่กินข้าวส่วนใหญ่กินข้าวใช่ไหมส่วนใหญ่กินข้าวข้าวหมูกินปลาปลาแดกกินข้าวปังกับปลาดุกใช่ไหมใช่ก็มากินขนมปังฮอตดอกนั่นแหละไม่มีแต่ที่ไงเขาก็อยากกินแต่เขาไม่มีเงินไปซื้อกินนะครับแต่เขาเชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยพอมันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะมีเงินไปซื้อฮอตดอกกินเหมือนอย่างคนอื่นเขาเฮ้ยมาตีกับเธอเธอฉันเหนื่อยแล้วนะนี่นะคือกับเธอเธอจะหิวข้าวขาหมูแล้วนะเนี่ยฉันบอกให้เธอฟังแล้วว่าประเทศไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นมันไม่เหมือนประเทศไทยมันมีอีกนะผมนะเรามีพระมหากษัตริย์ที่จะเหนื่อยยากเพื่อประชาชนแต่ที่อื่นเขาไม่มีนะเขาไม่รู้จักที่ฉลาดที่จะมีเรื่องเรื่องที่จะมีเรื่องกินที่จะมีเรื่องกินทุกเรื่องกินทุกอย่างดีจริงจริงเป็นจริงดูไม่ได้แล้วเธออย่างนี้ไม่พอใจที่จะเอาไปทิ้งแล้วมาอ้างประชาธิปไตยทำไมครับทำไมไม่บอกว่าเป็นราชาธิปไตยไปเลยเป็นอ้างแบบผู้ประกาศผู้เด่นคือไหนจะพูดที่ยังไงล่ะประเทศทุกประเทศสุดท้ายแต่เป็นราชาธิปไตยเอาก็แพ้เลยยังไงก็ไม่ดูดีไปก่อนไงก็คือหลอกเข้าไปก่อนว่างั้นเถอะไม่ได้หรอกเราลงนิดนะแต่ลงนิดเขาจะเอาหน่อยประชาธิปไตยเราลงนิดสามหน้าเลยมันก็ไม่มีโลกไหนที่เขาทำการประเทศไหนเขาทำกันนะเอาพระมหากษัตริย์มาเป็นประมุขประชาธิปไตยเนี่ยมันโลกเองอ้าวมันไม่ทำเพราะมันโลกมันทำไม่ได้ประชาชนก็จะหาที่ทำแต่ประชาชนแทนมันโลกไงเราก็ต้องทำให้มันโลกแล้วไปทำแล้วก็ยิ่งโลกใหญ่เลยฉันต้องเข้าใจเลยนะที่ที่นี่ตักเราที่ทำมันไม่ได้อยู่นะเอางี้แล้วก็ต้องเอาเป็นที่ที่กลับมาเข้าเรื่องดีกว่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราชการที่สิบตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็สนใจสรุปแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยระหว่างคุณจิรินทร์เทพกับพระบรมเนี่ยใครจะได้ขึ้นเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังขัดแย้งกันอยู่เกาเหล่ากันอยู่พระบรมก็ไปเอาฝั่งแดงคุณจิรินทร์เทพก็มาเอาฝั่งกปปส.สรุปแล้วนี่มันจะยังไงกันต่อไปครับประเทศนี้เธอแกก็เพลงไม่ได้ฟังที่เดียวนะคุณอย่าพูดให้มันเหนื่อยนะใช้เวลาจริงๆฉันบอกเธอเป็นครั้งย้ำอีกนะเซียนอู้ก็เป็นไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปคิดว่าเซียนอู้จะได้เป็นไม่มีทางแล้วก็เป็นแล้วก็ตายก่อนคนเทียนมาเขาก็กำหนดว่าพระบรมเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สืบราชสันตติวงศ์นี่ฮะเธอเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่มันสมัยโบราณเรียนอู้เป็นเจ้าของภาคสีเพราะฉะนั้นมันเป็นกษัตริย์ไม่ได้เธอฟังให้ดีๆนะไอ้ที่ชื่อแดงชื่อตำลุงไหลแดงนะฟังให้ดีๆฟังให้สังเกตตามใจเรื่องขโมยไปเลยนะเรียนอู้เนี่ยไม่มีทางที่เป็นกษัตริย์หรอกอย่าฟังไปเลยแล้วเสียจะยอมเหรอฮะนี่เธอต้องเข้าใจนะอันนี้ราชการที่9ไม่ใช่ราชการที่2หรือครั้งที่3นะการทำอะไรก็ต้องคิดอยู่นะครับจำนวยนะครับฉันบอกให้ฟังสั้นๆนะแล้วไปคิดเองนะถ้าเกิดมีชุมชัยไปหาที่ไม่ใช่ได้เรียกสมอลีไปเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วจำนวยมากกว่า18จำนวยนะที่ข้าไปหาดูนะครับสมมติเราเรียนไม่ตายก็ได้นะในหลวงมาเอาจากไม่ประทับถึงไม่เล่าเพื่อจับครับหรือจำนวนถ้าเราเป็นภารกิจไม่ได้เนี่ยยังไงก็ตามนะจะไม่ถือ ICU UCV อะไรก็แล้วแต่นะสมมากทำงานไม่ได้นะการที่จะแข่งขันที่เป็นการแข่งตัวเองให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนองให้เจ้าหน้าที่มารู้ไหมตอนนี้จะมีสภาผู้แทนจะยิงผู้ที่จะยิงตอนนี้มีแต่
สภาที่นั่งมาใกล้โบโบโบไอ้ที่สภาดูมีไหมไม่พอคิดนี่คิดโชลชัยเป็นโชลชัยปิดคนคนไปยึดจะเนื้อโอชาสมบูรณ์เงียบแต่ไปคือจะไม่มีเราขุดหมดแล้วไอ้ตรงนี้นะมีป้ายมีป้ามีกระดาษมีซองเปล่าแค่บอกให้ผมฟังนะรัฐมนูญตอนนี้ไม่มีด้วยมีแต่ขอผู้ชมคณะรักษาความสงบภาคภาคที่มีคนเดียวคนยึดเป็นหัวหน้าคือจะจับคนมากผู้ชมจะจับคนลูกคือที่นั่นจับคนมาอยู่ที่การจับคนคือผมขออนุญาตคุณสิริเทพนิดนึงรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดว่าต้องเป็นประธานรัฐสภาที่เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการถูกไหมฮะใช่และถามว่าสภาทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่รัฐสภานะฮะทำไมจะไม่เป็นเธอนี่รัฐสภารัฐสภาต้องเป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือสภาผู้แทนราษฎรจำนวนทั้งหมด500คนสมาชิกวุฒิสภาอีกทั้งหมด150คนรวมกันเป็นรัฐสภาโดยเฉพาะการนะคำสั่งคณะกรรมการทศภาความรู้และอำนาจในรัฐบาลนะเข้ามาจับให้กรรมการสภาเพื่อเข้าใจไหมทำหน้าที่ที่เราต้องทำหาเรื่องดีๆไอ้สภาที่มีไอ้สภาตรงนี้เนี่ยนะนายอะไรเนี่ยพอคิดนี่คิดตัวชายนะทำหน้าที่ลุงตุ้มเขาเก่งนะเป็นมาบอกเลยคืออย่างนี้คุณจิรินเทพกำลังบอกว่าคุณจิรินเทพยอมรับคำสั่งของคณะกรรมการทำไมฉันไม่ยอมรับประสบการณ์ก้าวเริ่มฉันไม่ยอมรับก็คือยอมรับก็คือเป็นพวกเดียวกันว่างั้นเถอะไม่ใช่ฉันไม่ถามนะฉันเล่นแล้วฉันสังเกตว่าเธอนี่อาการติดต่อเรื่องไงอ๋อไม่ไม่ไม่เนี่ยคติเป็นข้าวเป็นกระบอกนี่ฮะก็ยอมรับได้ไหมก็คือคุณจิรินเทพยอมรับคณะคสช.ซึ่งเป็นคณะกบฏล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นกระบอกไม่กระบอกข้าแม่ก็เธอตอนที่ฉันเก็บข้าวแล้วพ่อสุดท้ายเก็บข้าวแล้วเธอไม่ยอมก็ดีไงก็ประชาชนไม่ยอมรับไงฮะไม่ยอมก็ติดคุกดิอ้าวไม่ได้ก็ดีไงเป็นคณะรัฐประหารมันต้องกระบอกชัดเจนแล้วคุณไม่ใช่ศาลก็ที่สุดท้ายแล้วเมื่อก่อนนี้แม้แต่คำพิพากษาศาลฎีกานะก็จะบอกว่าผู้ใดยึดอำนาจในรัฐที่ปัดจึงต้องขึ้นมาการที่ร้อยมือมีศีลตานะคือใครก็จะมามีปัญหาอะไรใครมีอาวุธใครมีกำลังก็สามารถยึดอำนาจการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองฉีกรัฐธรรมนูญได้ว่างั้นเถอะเอาทฤษฎีนี้มันไม่ใช่หรอกต้องการปกครองไงเธอต้องมีสิทธิ์ขนาดนั้นตอนนี้นะเอาไว้ตอนนั้นเอาไว้สิทธิ์นะที่ทำมันยึดอำนาจก็ถึงแค่ไม่ได้ปกครองอย่างนั้นถ้าเกิดประชาชนจัดตั้งกองกำลังมีอาวุธมีกองกำลังนะฮะแล้วก็สามารถยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการตรวจเจ้าจากสมเด็จพระบรมนี้คุณสิรินเทพยอมรับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีผู้ชายมีผู้ชายบอกให้ทำลุงผู้ชายรับรองลุงผู้ชายโกงเก้าลุงผู้ชายจะเป็นไงเรื่องอะไรแต่นะที่เป็นการรับรองสรุปว่าคุณลุงผู้ชายถือหางทางฝักคุณสิรินเทพคือลุงผู้ชายเนี่ยถ้าโกงเก้าลุงจะโกงไงจะไปทำยี่อะไรมาขอโทษนะคือสรุปแล้วเนี่ยที่มานั่งทำรัฐประหารกษัตริย์โปรดเกล้าถูกทั้งหมดประเทศไทยเอางั้นเหรอนี่จะเอาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นศาลก็รับรองแล้วถ้าจะหาจะอย่างนี้นะแล้วถ้าไปยึดอำนาจแล้วถึงไม่รับรองได้ยังไงแล้วประชาชนทั่วไปรับรองไหมล่ะก็อยู่ที่มันเองเราไม่ได้อยู่โลกเราอยู่ประเทศก็สรุปเอาประเทศไทยโดดประเทศเดียวประเทศอื่นเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจมันเขาจะมองไงก็ไม่ต้องสนถ้าไปสนมันทำไมไม่มีพ่อที่แม่เราใช่ไหมถ้าไปสนใจมันจะมีพ่อเป็นฝรั่งอย่างนั้นมันก็เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นอีกแล้วไงที่จริงกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามประชาชนนะการไปเซ็นรับรองโปรดเกล้าคณะกบฏเนี่ยก็เท่ากับว่ากษัตริย์เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับคณะทหารร่วมกันกบฏยึดอำนาจประชาชนเท่ากับว่ากษัตริย์เป็นกบฏมันไม่ใช่หรอกเธอก็พูดเกินไปนะก็กษัตริย์บอกว่าไม่คนชั่วปกครองใช่ไหมคนไม่ดีปกครองเขาก็ไม่คนที่ดีไปมันก็ถูกเขาทำตามพระราชบัญญัติก็จะไม่รับรองได้ยังไงการกบฏยึดอำนาจการปกครองฉีกรัฐธรรมนูญละเมิดอำนาจอธิปไตยประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนปิดกั้นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีเหรอครับไม่ใช่ถ้าคิดว่าเป็นคนที่ดีเธอมาเป็นมาจับตีแต่เขาไม่อยากทำหรอกนะถ้าเกิดพ่อสมการไม่อยากให้มีอำนาจคุณจะรู้เขาก็ไม่อยากให้มีอำนาจแต่ว่าไม่อยากให้มีอำนาจตอนสมัยของคุณสุดินาคามายุนยึดอำนาจของพลเอกชาติชายคุณวันยึดอำนาจคณะราษฎรอะไรต่างๆนี่คือไม่อยากให้ยึดเหรอฮะเห็นยึดอำนาจทุกครั้งก็เป็นทุกครั้งเลยนะ
ก็ไปที่เจเนียจะตายแล้วจะไม่ขาวไม่ฝันเลยไม่ใช่เจเนียมันก็ทำมาหาเงินค่ะแล้วมาตายที่นี่ว่าเป็นเจ้าเสียว่าเออนี่ก็คือท่านก็เป็นพิธการเจ้าก็เป็นสนองนะแต่ที่ตายชาติแล้วเป็นชาติที่จะมีสนองนะใช่ยิ่งอำนาจยิ่งจะสู้ไม่ได้สู้ก็ถูกตายเขาต้องยอมกันไปในแรกถึงแล้วคือปณิปนอมมันไม่ใช่เรื่องการยึดอำนาจนะที่จริงปณิปนอมเนี่ยมันต้องเจรจาแล้วก็ยอมประชาชนนะฮะหยวนหยวนกันคือทางราชสำนักถอยประชาชนถอยอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นการปณิปนอมเจอที่จะสับสนเจอที่จะแตกเป็นที่ไทยฮะประเทศไทยเรามีลำดับชั้นในการปกครองไงเราก็มีลำดับชั้นการปกครองมีองค์กรชั้นสูงไอ้พวกที่ฆ่าภาพได้ทั้งหลายแหล่ที่สามเหลือพวกนี้นะไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ขายสินเดียวสรุปการศึกษามันต่างสรุปคุณสิรินเทพกำลังบอกว่าประเทศไทยของเรายังมีระบบชนชั้นวรรณะอยู่ไม่ใช่ชนชั้นวรรณะคนในพื้นที่พระราชวงศ์ก็มีมาโผล่มาก็มีเชื้อสายที่ดีไอ้พวกที่ฆ่าไม่มีตื่นฆ่าดีไม่ถึงขโมยนะนี่ยังไม่หลงชื่อพรรคนี้มันขายเสียงมันซื้อเสียงอีกนะแต่เชื่อมาได้ยังไงเอาอนาคตของประเทศจะเปิดไปไว้กับคนที่มันไม่รู้เรื่องขายเสียงได้ยังไงแล้วก็ต้องคนทัพสูงเนี่ยยังคุณทัพที่ทัพเป็นเนี่ยนะคนทัพสูงก็เพื่อสีเงินลงทุนเนี่ยคุณหมอปวีคุณสีเนี่ยแต่ทหารเนี่ยต้องเชื่อฟังเขาเอ๊ะผมงงไอ้ที่บอกว่าซื้อเสียงเนี่ยสรุปมันซื้อเสียงยังไงเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่เห็นคดีไหนที่มีการซื้อเสียงของพรรคเพื่อไทยเลยมันทุจริตเชิงนโยบายไงเขาไม่บอกว่าซื้อเสียงแล้วจะมาบอกว่าทุจริตเชิงนโยบายมันขัดแย้งกันนะฮะขัดแย้งยังไงล่ะมันประเทศมันซื้อข้าวชาวนาราคาแพงมันซื้อเสียงหรือเปล่าใช่ไหมคนโลกเขาทำกันในเรื่องการแจ้งแจ้งราคาคนโลกเขาก็ทำกันหมดตัวเรามาเอาแต่ยางที่ประเทศไทยเราจนเนี่ยเขาเดาแบบยังไม่ยังไม่ถึงที่เขาบอกถ้าบอกว่าประเทศไทยเราจนประเทศของเราก็ต้องไม่มีเงินไปซื้อข้าวแต่ประเทศไทยของเรารวยจึงมีเงินไปซื้อข้าวชาวนาแล้วอุ้มชูชาวนาแล้วประเทศของเราเนี่ยรัฐบาลก็มันทำตลาดส่งออกข้าวไปต่างประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเงินจำกัดไอ้ทัพที่ยิ่งรักนี่นะมันเอาเงินไปซื้อข้าวราคาแพงแล้วทหารเราไปที่ไหนมาที่สกีน่ะเขาเอาไปใช้กับที่ยังไงมันไม่มีมันเอาไปหมดแล้วงบประมาณนี่เอาไปใช้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะแต่สถาบันกษัตริย์ราชวงศ์จักรี 17,000 ล้านเลยนะครอบครัวเดียวมันไม่ความมั่นคงของสถาบันนี่คือกำลังระดับสถาบันนั้นมันไม่ความมั่นคงไอ้เงินที่ชาวนามันไม่มีงบมั่นคงนะมันไม่หาสิ่งที่ทางเดียวเข้าใจไหมเอาอย่างนั้นงบประมาณที่เป็นงบความมั่นคงของประเทศก็ดูแล้วท่าทางคุณสิริเทพเนี่ยต้องการที่จะขึ้นชิงราชบัลลังก์เป็นตัววางอันดับต้นๆแข่งกับพี่ชายนะก็คือพระบรมทีนี้คุณสิริเทพต้องมีการวางแผนการละทีนี้อยากจะทราบหน่อยว่าแผนการที่คุณสิริเทพวางไว้เนี่ยคุณสิริเทพวางแผนการไว้อย่างไรเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10เดี๋ยวก่อนอื่นนะข้าพเจ้าขอสิริเทพคุณเป็นพี่กองทั้งหลายด้วยก่อนนะข้าพเจ้าไม่ได้พูดแค่โคเกโร่ค่ะก็พี่ขาหรือพี่ชายไม่ใช่นะครับเพราะข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่จะได้เป็นราชการที่สุดครับโปรดทราบด้วยนะเลโอเนี่ยถึงจะเป็นพี่ชายข้าพเจ้านะค่ะเขาบอกตรงๆนะค่ะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยรถติดจะต้องรู้ค่ะว่าอะไรจะรู้ไหมครับเรื่องบรรดาอำมาตย์อำยศเขาไม่เอาสิแม่แต่เสด็จพ่อลูกชายเสด็จแม่ลูกอีกก็ไม่เอาสิเขาต้องการให้พระบรมราชาเป็นประเทศเนี่ยมันยั่งยืนสุภาพสุภาพรเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นทายาทอสูรสืบทอดมรดกเรื่องมรดกก็คื
เนี่ยจริงๆเทพนะทำขึ้นมาได้ขาห่างแต่ผู้เดียวเท่านั้นอ๋อฮะไม่คือไม่มีกี่คนครับไอ้เที่ยงคนแรกก็เพิ่งฝันเที่ยงหูจะเป็นพฤติการที่จริงฮะพอเท่ากันฝันกลางวันฝันเอียงมีความหมายที่สุดที่ไหนฮะไม่ถูกแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของกฎมณฑลบางในการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยคือสมเด็จพระบรมเนี่ยเป็นองค์รัชทายาทอันดับหนึ่งไม่ใช่เหรอฮะทีนี้เนี่ยคุณสิรินเทพเนี่ยจะไปเป็นองค์รัชทายาทอันดับหนึ่งได้อย่างไรจะขึ้นไปเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยได้อย่างไรอันนี้วางแผนการกันยังไงฮะไอ้เจ้าพี่บอกว่าแม่แต่คือกับเรื่องอดีตฮะแต่คนที่มาจากการที่ว่าราชการสมัยราชการที่หกฮะแต่การที่เราคุยกันตุ๊กยังไงครับมันไม่ได้มีความหมายที่ปัจจุบันมันมีรัฐธรรมนูญครับเรื่องก่อนนั้นเขาบอกว่าจะพูดที่ต่างห้ามแก้ไขใช่ไหมแม้แต่กษัตริย์ก็แก้ไขไม่ได้ครับจะต้องมีเสนาบดีสองหรือสามเราต้องคำนึงให้ถึงด้วยไหมกษัตริย์ตัวเดียวอันเดียวเรื่องเนี่ยถึงด้วยก็ไม่ได้ไหมครับตอนนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นกษัตริย์แก้ไขอะไรก็ได้ต่อมานั้นมีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการจะเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปฏิบัติความใคร่ไม่ใช่แค่เป็นราชการแค่ตัวเองเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในกฎมณฑลบางกฎมณฑลตู้เนี่ยนะมันไม่มีความหมายรัฐสิไม่มีความหมายเลยไอ้ที่ว่าคุณจะพิมพ์มันจะติดติดตัวจะพูดที่อินโนเซนต์ครับไม่สาระไม่ถึงสาไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ก็ถูกมือติดกฎหมายชุ่มชื้นใช่ไหมมันพูดคุณจะพิมพ์มันคุณจะนั่นไอ้คุณจะพิมพ์มันเขาเป็นใช้กันแล้วครับแล้วสมัยใหม่นะจริงๆจะมีภาพคุณภาพผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมเขาเขียนว่าผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายที่มาก็เป็นได้ครับท่านนี่นะสิ่งที่เทพขอประกาศแน่นักชอบที่เป็นเสมอและต้องเป็นท่านนะคนอื่นเป็นไม่ได้แล้วความชอบธรรมก็คือเป็นที่ท้ายหมดแล้วความชอบธรรมเอามาจากไหนความชอบธรรมเหรอฮะความชอบธรรมต้องดูว่าต้องเอาสถาบันกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเป็นวัฒนธรรมตัววัดอ้าวว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์ยิ่งใหญ่มากขึ้นเนี่ยมากมากขึ้นฮะรวยยิ่งขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นอันนั้นถือเป็นความชอบธรรมคือมันก็จะตัดสินไม่ได้ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสิรินเทพขึ้นไปเป็นสถาบันกษัตริย์อาจจะล่มสลายเลยก็ได้ไม่ถึงนี้นะฉันว่าเธอไม่เข้าใจนะฮะฉันถามเธอนะระหว่างเซอูที่มันมีหลายคนเนี่ยนะครับก็ชอบแท้ๆคุณเป็นลูกอีกนะกับท่านเนี่ยนะไม่มีเธอผมไม่ต้องมีมีไม่ต้องมาฉันถามว่าเป็นอะไรที่เรียกใครก็จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ชอบพระบรมนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเมียเยอะมีเมียหลายคนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาราชการที่ห้าก็มีเมียเลยฉันถามเธอนะฉันดูเหตุผลนะฉันดูข่าวความรู้ตรงไหนฮะไอ้คุณไปถวายให้ใครถวายให้คุณหญิงสิริเทพถวายครับเขาเรียกเป็นยอดแค่ไหนฮะเรียกเป็นสูงอ๋อฉันไม่เคยมีปัญหาเป็นชู้สาวไอ้ไม่เคยแต่คุณหญิงสิรินเทพก็มีความหนักพอในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในการค้ายาเสพติดและเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเข่นฆ่าประชาชนเมื่อเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภาปี2553ไอ้นั่นมันเป็นความเชื่อมันไม่ใช่ความเชื่อมันคือความจริงก็เมื่อกี้นี้คุณหญิงสิรินเทพก็ยอมรับจริงแต่มันไม่ใช่ความจริงไอ้ท่านที่เดิมอ่ะมันก็มี112นะฮะใครจะไปเอาผิดได้เพราะว่ามันไม่มีใครกล้าพูดไงแต่ประชาชนเขาคิดแล้วเขาก็พูดสะท้อนผ่านออกมาผมก็เลยเอามาคุยกับคุณยายตอบเธออย่างนั้นนะจริงไม่จริงไม่สำคัญสำคัญว่าคนเชื่ออย่างไรคนเชื่อว่าท่านเป็นคนดีประชาชนส่วนใหญ่นะท่านไม่ดีจะคุยนะถ้าไปถามประชาชนไทยทั้งประเทศถามประชาชนลาวทั้งประเทศประชาชนเกาหลีพม่าลองดีที่สุดตะกี้นะทุกคนเขาจะเป็นคนดีหมดท่านไม่ได้จะดีเลยเขาเลือกท่านก็บังคับท่านจะยังไงก็แล้วแต่เรื่องทหารเรื่องศาสตร์เรื่องความยุ่งยากท่านเสียกว่าเทียอู้เ
ห้าสิบพันเอาอะไรมาเป็นตัววัดล่ะฮะลงสมัครรับเลือกตั้งเลยดีไหมแต่ตอบเธอนะเธอเคยฟังวิกิจีนไหมไอ้วิกิจีนที่มันเผาเรื่องไรนะยึดทรัพย์ตามแท้สูงยึดเอเตกิกาสิงห์สุรามึงฮานันปัญญาสินครับยึดไอ้อีกใช่สิ่งที่มาได้ไหมครับทุกคนบอกกับทุกในต้อยเนี่ยถ้าดีทุกอเมริกันบอกว่าจะหุ่นใจไปหาไปที่นั่นมีปัญหาแน่นอนครับถ้าหาว่าสีอู้ขึ้นนั่นทุกคนอยากให้ฉันขึ้นถ้าฉันขึ้นจบเป็นชนะมาจนที่แข็งคนทักทุกไม่ไหวนะประชาชนก็ชอบนะเธอคิดดูนะฉันถามเธอเธอเป็นพ่อของพี่สินะมีบ้านแล้วที่ดูสีอู้นี่เป็นสิ่งที่ฉันจะไหมถ้าจะเป็นฉันจะรับของความประหยัดก็ได้นะของความเป็นคนดีของความที่เหนียวใครก็คือฉันไปการฆ่าก็คือฉันไปนางก็แพ้ฉันชักไปแก่ปัญญาใช่ไหมหรือมีธรรมศาสตร์ที่ไหนได้อันดับหนึ่งที่ฉันพระบรมก็แจกราชภัฏไงฮะแล้วถ้าจะพับที่มีราชินีแต่พับไม่มีอะไรฉันจะอันดับหนึ่งแต่ด้วยความที่ยกจงชอบใช่ไหมแต่ความชอบธรรมเนี่ยมันก็เป็นของพระบรมอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ชายมาโดยตลอดถ้าว่าเอาคุณสิรินเทพขึ้นไปเป็นก็เป็นเท่ากับว่าเป็นกษัตริย์อย่างนั้นมาที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเข้าใจผิดฉันถามประเทศอังกฤษใครเป็นกษัตริย์ก็ควีนไอ้สิใช่ไหมเออไม่ใช่ประเทศมันมีผู้หญิงเป็นกษัตริย์เดียวกันเป็นกษัตริย์หรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมไม่ไปดูญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมันโง่อ้าวญี่ปุ่นมันโง่มันถึงเป็นอย่างนี้กษัตริย์ถ้าเขาโง่เนี่ยราชวงศ์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่เป็นราชวงศ์มายาวนานเป็นร้อยร้อยปีนะฮะเป็นหลายร้อยปีรู้สึกจะเยอะกว่าราชวงศ์จักรีด้วยไม่ถึงจะพักกระายนั่นอยู่มันไม่โดดเด่นเขาเป็นกษัตริย์ที่ดูในเรื่องเขาเลยแต่พระบรมไม่ถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่พระบรมก็ไม่เข้ามาทำลายประชาธิปไตยไม่ปลุกม็อบไปขัดขวางการเลือกตั้งแต่คุณจิรินเทพปลุกม็อบไปขัดขวางการเลือกตั้งทำลายเจ้าหน้าที่ทำลายประชาธิปไตยทำลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและไหนละความชอบธรรมของสมเด็จพระเทพเออไงเนี่ยมันไม่มาร่วมมือแล้วจะให้มันทำไมแต่ฆ่าประชาชนตอนนี้ฆ่าสามประชาชนตายนะแล้วอย่างนี้จะเป็นกษัตริย์ได้หรอไม่รับประชาชนเธอไม่คิดหรือว่าในเมื่อพระบรมมันไม่มาร่วมแล้วจะแบ่งยังไงล่ะเราพูดว่าเราไปเต้นธนาคารมันไม่ความรู้สึกแล้วมันจะแบ่งอะไรคือพระบรมเขาก็รักประชาธิปไตยเขาไม่มายุ่งไงกับประชาชนของมันไงก็แสดงว่าถ้าเป็นกษัตริย์ถ้าประกาศว่าคุณจิรินมาเป็นกษัตริย์เท่ากับว่าคุณสิรินเทพต้องเป็นตัวที่ทำลายประชาธิปไตยแน่ๆนะเพราะอันนี้ผมฟันธงฟันธงฉันจะฟันธงไม่ได้หรอกเธอฟันธงก็ของร่างกายฉันต้องกระติ้งเธอแน่ๆเธอจะฟันธงได้ยังไงครับถามเธออย่างนึงนะคนมาทำงานมาปลูกข้าวด้วยกันมาลงแขกมาชื่อกันออกเงินของแรงเนี่ยนะเขาก็ต้องแบ่งใช่ไหมแรงก็เสียมันไม่ได้มาออกแรงมาที่ทำหน้าที่จะไปแบ่งมาทำงานแต่เขาบรมเป็นที่นะฮะมันเป็นที่เรื่องความเกิดก่อนแล้วมันเองแล้วมันเป็นที่ที่ถูกตายบุคคลที่เป็นที่ใหญ่สุดต้องเป็นผู้จัดการมรดกนี่คือตามกฎหมายไม่ถูกกับกฎหมายเลยพระคณะหาจะไปหาเองอีกเอาก็ตามกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นกฎหมายแค่ได้กฎหมายจะเขียนอยู่แค่ไหนแล้วคุณสิรินเทพบอกว่าคุณสิรินเทพยึดรัฐธรรมนูญที่กฎหมายอันนี้มันก็คือกฎหมายไม่ใช่เธอเข้าใจผิดแล้วนะเธออ่านกฎหมายนี่แต่ที่เมื่อเธอเนี่ยนะไปบอกเป็นในติดปกแน่เลยค่ะเธอต้องดูด้วยเราไม่ได้ยึดกฎระเบียบการสมรสผิดปกเนี่ยเราไม่ได้ยึดเราไม่ต้องทำรวยถ้าเราทำรวยอย่างนี้เนี่ยนะถ้ากษัตริย์ที่ต้องคิดเรื่องพระหน้าก็รู้เรื่องนะมันเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีมันมีแต่ต้นกระโชนนะต้นกระโชนของประธานพระโอชาทุกคนแบกเลยนะมันใครที่เป็นคนจัดการแล้วตอนนี้คือตอบเลยนะเธออย่าไปคิดสั้นๆเลยนะตอนนี้เราเป็นทุกอย่างแล้วกองทัพก็เป็นของเราสาเป็นของเราสี่เป็นของเราแล้วผู้จัดการลุกจากเขาจริงแล้วมันจะยุบยืนแต่จะตกแล้วเขาต้องอยากให้ดิ้นเก็คือสรุปวางแผนกันมาไว้เรียบร้อยแล้วในการที่จะขึ้นราชบัลลังก์แล้วก็ต้องวางแผนที่ว่าจะวางแผนที่มีราคาดีไงด้วยที่จะแตกด้วยเวลาติดต้นแตกที่จะวางแผนที่มีความที่จะวางได้ยังไงเนี่ยนี่ก็แปลว่าน้องสาวนี่ทรยศหักหลังพี่ชายเลยนะเนี่ยไม่ใช่ฉันพักที่ต่อราชวงศ์แต่พี่ชายก็ทรยศจริงแล้วพี่ชายเขาไม่ใช่ราชวงศ์เหรอฮะพี่ชายหักหลังมาทวงแม่มันนี่ซักที่ดีกว่าพ่อทุกชายแม่ทุกปีแม่คือพระบรมก็ไม่เคยแสดงอาการว่าไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่นะหรือแม้แต่กระทั่งตอนพลเอกก้มเกล้าพุทธธรรมเนี่ยที่ไปเสียชีวิตที่แยกครอบครัวเนี่ย
ตอนนั้นสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ดึงไปรดน้ำศพพระเอกร่วมเจ้าทุกธรรมจะบอกว่าพระบรมเนี่ยไม่ร่วมสังฆกรรมไม่ร่วมกันกับทางราชสำนักได้ยังไงมันยิ่งดูได้มันเป็นลูกผู้ชายคนเดียวของครอบครัวนะแล้วทำมาทำเจ๊ทำนี่นะก็ไล่ทักถึงดูหูมันเช่าแล้วดูตาไปวางเทสกับแม่นะให้จัดการที่ทักถึงนะเชื่อปากอ้าปากอ้าปากอ้านะจะไปจะไปแล้วออกก็ช่วยนะมาเชียร์ก็เป็นจัดที่จะให้มาทำนี่นะเขาเท่านั้นตัวนี้จะโผล่นะจะตีแตกนะมาทำนี่อะไรมันตีแตกเป็นห่วงลูกมาลูกดูที่ตามันตีแต่เชียร์ทักถึงมันไปไล่ฆ่าไล่ยกที่แตกที่โดนหักจานแล้วก็เอาปารามีมาคุ้มครองแล้วก็เลยกระพือในสังในสหายก็จะแดงแล้วมันใช่เรื่องจะเป็นยังไงมันใช่เรื่องอะไรของคุณสิรินเทพครับที่จะต้องมาทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าถามว่าความชอบธรรมของกปปสที่ชุมนุมขนาดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนความชอบธรรมฉันบอกทุกทีว่าเขาทำตามที่เราเสนอและถ้าในหลวงบอกว่าไอ้เจ้าทักษิณไม่ดีเราต้องล้มมันเขาก็ต้องทำตามที่หลวงพูดสิการทำงานโดยไอ้ทีมแรกทำหน้าใช่ไหมทักษิณต้องเต้นทำหน้าทักษิณเสียแล้วหลักการอยู่ที่ไหนนะฮะความถูกต้องอยู่ที่ไหนหลักการที่ว่าเราทำที่หลวงเองในหลวงบอกแล้วไม่ถึงทำมันไม่ใช่หลักการที่เป็นระบอบประชาธิปไตยไอ้หลักการคำว่ารักในหลวงเนี่ยคือรักก็รักแต่ว่าในหลวงก็ไม่ควรที่จะมาวางตัวเทียบไม่เป็นการไม่เหมาะสมอย่างนี้แค่ถามว่าแค่คือรักใครคนหนึ่งหรือต้องรักคนจริงๆใช่ไหมรักไม่ได้ใช่ไหมถ้ารักอยู่ที่ทำก็ในหลวงดิต้องรักตาในหลวงต้องรักทักษิณในหลวงแต่ไม่ได้รักในหลวงยังไงถ้าจะพูดที่จะพูดสรุปแล้วคือราชวงศ์เนี่ยนะฮะราชสำนักเนี่ยไม่เอาหลักการอะไรเลยใช่ไหมฮะข้อกฎหมายก็ไม่เอาเอาภาษาสูงสุดเขาต้องรักในหลวงทักษิณจะรักในหลวงไงเอาในหลวงเป็นจริงไงไม่งั้นมันจะสับสนอ๋อก็ประชาธิปไตยมันเป็นของนอกไงมันเป็นของฝรั่งฮะเราเชื่อมาไม่ได้หรอกมันเป็นฝรั่งมันมาตลอดเราก็ได้คือถ้าเกิดว่าอ้างว่าประชาธิปไตยเป็นของฝรั่งแล้วจะไปเอาของฝรั่งมาใช้ทำไมล่ะฮะแล้วจะมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญทำไมก็เขียนไปเลยว่าอำนาจเป็นของกษัตริย์กษัตริย์คือผู้ใช้อำนาจไม่ได้ที่ไหนคิดแต่ก็ไม่คิดแต่พี่เรานะเธออย่าพูดเล่นนะเธออย่าพูดเล่นนะถ้าได้ถ้าได้เชื่อรอห้านะฮะถ้าได้เชื่อรอผีนะเราไม่ต้องเขียนแล้วอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมันดูดีเดี๋ยวมันหาเราปากเย็นถ้าติดชื่อรอให้ยุ่งยุ่งลูกชาติเลยนะก็เท่ากับว่าเขียนมาหลอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็หลอกชาวโลกเขาด้วยมันจะหลอกกันทำไมไม่ทำให้มันเป็นความจริงล่ะฮะเราไม่ได้หลอกไงแค่ถามเธออย่างนี้นะแล้วเธอทำไมต้องล้างหน้าแต่งฟันเธอทำไมต้องเล่นหักเธอทำไมต้องทาแป้งเธอจะเลือกทาดีฮะแล้วหลอกลุงเขาที่มาเลยใช่ไหมแล้วจะต้องหลอกใครมาเพื่อทำลุงมาเพื่อแต่งไงทำไมต้องมีวุฒิศักดิ์ทำไมต้องมีนิติธรรมฮะไม่หลอกเลยทำไมต้องมีลูกบ้านเจ้าที่ไม่ได้หลอกคนพักผู้พักสวยงามหมดจดแค่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ประเทศไทยดูดีไงก็จะมีพบทำไมแต่สรุปแล้วใส่เสื้อผ้าดีทำไมสรุปแล้วเนี่ยก็คือคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยก็คือไม่ต้องการที่จะให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนต้องการที่จะให้อำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์และกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับประชาชนนั้นร้อยทอดอันแน่ในบางคนก็ไม่ยื่นที่จะหาใช้ไม่พักอาณาจักรใช้หงนี้ไม่จบปีเดียวดีก็จะเอามาพูดไปว่าจะเชื่อมันได้ยังไงแต่โลกทุกวันนี้เขาเชื่อว่าคนเท่ากันแล้วนะครับมันเป็นความเชื่อผิดไงเราต้องยืนอยู่บนทางถูกต้องแต่แน่แน่แค่ไหนจริงจริงใช่ไหมและที่ประชาชนเชื่อผิดเชื่อว่าคนเท่ากันผู้ชายหรือเชื่อว่าคนไม่เท่ากันเนี่ยก็คือระดับสูงสุดใช่จะมีระดับทับไงก็คือชนชั้นวรรณะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมีระดับทับมันมีทับเลยนะก็คือไงที่ว่าเราต้องมอบความไว้วางใจให้กับคนทับสูงประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ประชาชนต้องฟังคนทั้งสูงประชาชนต้องฟังคนเอกเปรมประชาชนต้องฟังเจ้าต้องฟังหลวงใช่ไหมก็คือในหลวงพูดทุกเรื่องไงก็คือระบอบประชาธิปไตยที่มีการครอบงำจักรพรรดิว่างั้นถือระบอบอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ครอบงำก็จริงแต่แนะนำพระราชาว่าสั่งสอนนะจะไม่ฟังไม่เชื่อได้ไงไม่ฟังไม่เชื่อก็พูดวายอย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วจะไม่ฟังก็โกรธก็เพราะกษัตริย์ไม่ยอมรับประชาชนไงกษัตริย์ยอมรับเนี่ยแต่ประชาชนต้องยอมรับกษัตริย์ก่อนถ้าถามเธอว่ามีวัฒนธรรมข้อไหนที่ลูกกษัตริย์ต้องยอมรับประชาชนคือมันไม่ได้ดีที่ประชาชนต้องยอมรับกษัตริย์ก็คือประชาชนต้องเคารพกษัตริย์อย่างเดียวใช่ไหมต้องเคารพมีที่ต้องการประชาชนแต่กษัตริย์ต้องเคารพประชาชนเสียไหมแต่กษัตริย์ก็ไม่ได้ยึดหลักการไม่ได้มีคุณธรรมเห็นข้ามประชาชนไม่ได้เห็นข้ามมันมีของมันเองมันจัดการมันเองมันพิจารณาจัดการที่เงินด้วยแต่กษัตริย์ก็ไม่สนับสนุนด้วยการคุมอำนาจก็ไปทำจริงก็ทำเพื่อเราแล้วเราไม่ปรุงมาเสียให้เขาแล้วก็แต่งใจดันดิ
เขาจะเชื่อเราหรือไม่ครับเขาจะยังไงคือคนนี้นะถ้าเกิดฟังดูเนี่ยผมว่าทัศนคติของคุณสิรินเทพเนี่ยน่ากลัวนะฮะถ้าเกิดฟังดูอย่างนี้เนี่ยมันจะไปมากเกี่ยวมันตรงไปตรงมาจะไปมากเกี่ยวตรงไหนเนี่ยใครทำให้เราแล้วก็ทำให้เขามาใครจัดการให้เราที่แล้วก็ให้รางวัลหมาไงหมาเวลาเราเล็ดไปฆ่าเลยมันฆ่ามาแล้วก็ต้องให้รางวัลใช่ไหมไม่ผิดไปไหนมันน่ากลัวยังไงเข้าใจคือคุณจีนแทบไม่เคารพการตัดสินใจประชาชนไม่เคารพฟังไม่ยอมรับฟังความคิดของประชาชนว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างไรและอย่างนี้ถ้าถามว่าคุณจีนแทบเนี่ยขึ้นเสวยราชเนี่ยถามว่าคุณจีนแทบเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้หรือครับผมจะตอบเธอนะจะตอบเธอว่าฉันนี่นะจะทำอยู่ก่อนฉันรับรองนะข้าพเจ้าขอแจ้งให้ประชาชนทั้งหลายที่ทราบตรงนี้นะถ้าข้าพเจ้าได้เป็นพระมหากษัตริย์นะรับรองว่าประชาชนจะไม่ผิดหวังประเทศชาติจะสงบเรียบร้อยมากชาติที่เราที่เป็นอยู่ประเทศชาติจะเริ่มสุดจุดไปเลยนะรับรองว่าไม่มีใครฝ่ายที่ฝ่ายใดแล้วค่ะท่านจะสอนได้รู้ว่าประเทศเขาเหนือเขาเป็นยังไงนะรับรองว่ามันก็มุ่งงานประเทศไทยแน่เลยแต่เธอบอกว่าข้าแน่ๆเพราะว่าฉันเอาจริงนะเห็นลูกฉันที่เฉยนี่เอาจริงนะก็คือใช้อำนาจเผด็จการกดหัวประชาชนอย่างนี้ตลอดไปว่างั้นเถอะไม่ได้กดหัวฉันทำให้มันเรียบร้อยไงรับรองว่าจะไม่มีการเดินขบวนวุ่นวายที่คลองที่ไหนแน่นะชาวนาจะไม่มีความรู้ข่าวเลยชาวสวนนาก็ไม่มีความรู้ข่าวอย่างเลยสวนงอกเอาหมูนักแดดที่เรียนต้องขึ้นมาสวนมะนาวมะพร้าวที่โมก็เป็นโมเลยนะจะไม่มีการได้รู้เลยฉันขอประกาศจะยิ่งติดไปเลยนะเธอลองดูนะให้ยิ่งเป็นที่40ปีนะลองยิ่งเลยลองยิ่งศิลปาเลยก็ตรงนี้ก็ต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ยอมรับเนี่ยประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเนี่ยอันนี้คุณสิรินเทพกะว่าจะรับมือยังไงฉันไม่เคยกลัวที่จะตกต่ำประชาชนไทยนะฉันบอกตรงๆว่าพี่ผมอ่ะคือยิงมาทั้งสามรอบมาทั้งหมอแล้วนะคือรอบแรกขนาดเจอท่าท่ารอบสองรอบสามประชาชนถึงแม้จะกล้าแต่ลูกเมียมันก็เป็นห่วงฉันห่วงผัวใช่ไหมเมียห่วงผัวลูกห่วงพ่อแม่ฉันแค่บอกว่ามึงอยากให้ลูกมึงเป็นสภาหรือเปล่าผมบอกไงแล้วที่มึงเจออะไรประชาชนจะได้มีอะไรฉันฆ่าไอ้กระเพาะมาจัดการมาเรื่องเงินจะแจกลูกนะสมัยหกตุลานะสิ่งที่ให้เลยนะจัดการไม่เรียบร้อยไอ้ตาพุทธภาห้าสามเจ้าทิ้งหัวมาเป็นกี่ทันนี้มีอะไรเลยไม่ทำไมแต่อีกแค่ในรถครับของข้ามันจะเป็นมีอะไรแต่รู้สึกว่าที่จะชัดเจนก็คือตอนปี2553นี่แหละที่คุณจินิเทพออกมาที่ว่ามาควบคุมในเรื่องของการสลายการชุมนุมปี53แล้วก็ชัดๆอีกทีนึงก็กปปส.เนี่ยแหละฮะมันจะไปชัดยังไงมันมีใครกล้าพูดมีใครกล้าใช่ไหมก็มันมีใครกล้าโดยที่ช่องสามกล้าประชาชนต้องซุกซิบกันนะฮะมันซุกซิบกันมันใครซุกซิบมากจะจับแน่เลยจะได้เจออะไรกันใครจะทำอะไรทั้งสายทั้งขาว่ามีใครกล้าหรือไม่มีข้อใจไหมถ้าไปโรงพยาบาลตุลาแต่ว่าไอ้นั่นต้องนั่นต้องอะไรเนี่ยนะใช่ไหมมันมาอย่างนั้นอย่างนี้มาตกเก็บมาลุกตุ้มเนี่ยลุกตุ้มพยาบาลจะต้องย้ายก็สังฆราชจะเป็นสังวรเนี่ยถ้าตาแม่มาไปมีปัญหาอะไรไหมมีแค่ข้าวราชที่ต้องไปแค่ตอบตรงตรงก็ทุกวันนี้นะจะไปที่พักกับเธอเลยนะตอบตรงตรงก็จะไปที่ไหนอะไรนั้นเป็นทางเลยถ้าที่นั่นมีแต่คนรักไอ้ที่เอ้ยมีแต่คนเกลียดที่ตอนหลังนะตัดเองตัดคิดมาขายเลยมีสัตว์มาแค่เพื่อมาเพื่อนนะโอ้ยเสียดายเลยเนี่ยตัดคิดขายเลยถ้าเมียมาเมื่อนะก็ผู้ชี้ชาญนะแต่บางคนเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าไอ้เรื่องคลิปริมสัตว์เนี่ยเป็นฝีมือของคุณหญิงสิรินเทพที่เอามาปล่อยเพื่อที่จะทำลายบารมีของพี่ชายมันเชื่อไม่ได้มันติดทำพยายามเองทำไงก็ติดตัวเองมันไม่เห็นจะทำต่อนี่หว่าก็มันใช้ประชาชนที่ยกบารมีเสียจริงๆนะดูนะดูสิตอนนี้แก่ดีดิเรื่องที่ยกบารมีนะไม่ใช่ที่จบมาได้สาวไปทำที่ประตูน้ำนะอยากได้ลูกกี่หมื่นแล้วทำมงกุฎให้ท่านเลยผมไม่กล้ากล่าวหรือจบเป็นจงกล้าจะไม่มีคนดูหรอกก็คิดว่าไม่มีใครอยากจะดูนะฮะเออก็ดีไงฉันก็แปลกใจฉันก็สาวไปแปลกใจที่ดูแล้วแปลกก็ไม่เจอมองว่าท่านเนี่ยนะท่านเจ้าเนี่ยนะ
็นราชการจริงๆแง่ไม่ต้องคิดต้องแสดงนะมันเตรียมตัวนะเตรียมรับความรักเองนะผมขึ้นมาทำนี่นะครับเตรียมไว้ก่อนนะแค่นี้แหละครับผมสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสนับสนุนรายการเสียงแทนเจ้าแล้วก็รายการลุงสมชายสบายดีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหลังไมค์มาที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตเพื่อที่จะขอช่องทางนะครับในการที่จะสนับสนุนพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะฮะใครที่มีบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะขึ้นไปได้เลยที่ djsunho.blogspot.com นะฮะก็สามารถสนับสนุนกันได้เสียงแทนเจ้า